สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กันอีกครั้งนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันจะอยู่ใน Lesson 2นะคะหรือว่าบทที่2ของหน่วยที่1นั่นเองค่ะชื่อของหน่วยที่1หรือว่ายูนิตที่1ก็คือFirst day at school นะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนกันเรามาทบทวนเนื้อหาจากคลิปที่แล้วกันค่ะว่าเราเรียนอะไรไปกันบ้างถ้าเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะเปิดหนังสือเรียน Smile 1เล่มนี้นะคะเปิดไปที่หน้าที่6ค่ะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่6นักเรียนก็จะเจอเนื้อเพลงแบบนี้เลยค่ะในเนื้อเพลงนะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดทักทาย say hi และแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมๆกันเลยนะคะ Students Book Unit 1 Lesson 1 Exercise 5 Listen and sing It's nice to meet youนักเรียนร้องเพลงนี้กันได้หรือยังคะในเนื้อหาของเพลงก็จะเป็นการพูดทักทายนะคะ say hi แล้วก็แนะนำตัวเองกับเพื่อนๆนะคะเช่น Hi I'm Jenny Hi I'm Bobo It's nice to meet you นะคะสำหรับนักเรียนนักเรียนก็พูดว่าสมมติเป็นนักเรียนเองนะคะนักเรียนพูดว่า Hi I am และตามชื่อของตามด้วยชื่อของนักเรียนนะคะ Hi I'm กุ๊กนักเรียนล่ะคะ Hi I am นักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะอย่าลืมฝึกซ้อมกันเยอะๆนะหลังจากที่เราทบทวนเนื้อหาจากคลิปที่แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาของวันนี้กันนะเนื้อหาของวันนี้หรือว่าคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประโยคคำสั่งหรือว่าคำสั่งนะคะประโยคคำสั่งหรือว่าคำสั่งในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า commands นะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่8นะคะเนื้อหาหรือว่าคำศัพท์จะอยู่ในหน้าที่8ในหนังสือเรียนค่ะหน้าที่8 Lesson 2 Exercise ที่1ค่ะโจทย์บอกว่า listen and point ให้ฟังนะคะแล้วก็ชี้ตามคำศัพท์ที่เราจะได้ยินต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปวิดีโอคำศัพท์ให้นักเรียนฟังถ้านักเรียนฟังแล้วนักเรียนชี้ว่าคำศัพท์คำนี้ตรงกับรูปภาพภาพไหนนักเรียนชี้ไปได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ Students Book Unit 1 Lesson 2 Exercise 1 Listen and point Sit down Stand up Close your book Open your book Look Listenนักเรียนฟังทันไหมคะชี้ถูกกันไม่เอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งนะคะครูจะอ่านให้นักเรียนฟังและนักเรียนอ่านตามครูนะคะเราไปเริ่มที่คำที่หนึ่งกันนะคะ listen look
Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. Open your book. Open your book. Close your book. Close your book. เดี๋ยวเราไปดูความหมายกันทีละคำนะคะคำแรกนะคะ listen แปลว่าอะไรคะนักเรียน listen แปลว่าฟังนะคะ listen แปลว่าฟังค่ะต่อไปคำที่สองนะคะ look 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 แปลว่ามองหรือว่าดูนะคะต่อไปคำที่3ค่ะนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้ดีนะคะคำนี้อ่านว่า stand up แปลว่าอะไรคะนักเรียน stand up แปลว่ายืนขึ้นค่ะต่อไปคำที่4ค่ะ sit down sit down sit down แปลว่านั่งลงค่ะต่อไปคำที่5นะคะ open your book open your bookOpen แปลว่าเปิดนะคะ Your book ก็คือหนังสือของคุณเรารวมกันหมายถึงว่าเปิดหนังสือของคุณนั่นเองค่ะต่อไปคำสุดท้ายค่ะ Close your book Close your book คำว่า close แปลว่าปิดนะคะ Your book ก็คือหนังสือของคุณรวมกันประโยคนี้แปลว่าปิดหนังสือของคุณนั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านทบทวนคำศัพท์กันเยอะๆนะคะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่9ค่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่9ทำข้อเดียวนะคะก็คือก็ข้อ9ค่ะหน้านี้นะคะเขียนทับคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยดินสอลงไปเลยนะคะในหน้าที่9ข้อที่9ค่ะหลังจากนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนักเรียนส่งการบ้านหรือว่ารูปภาพในขณะที่นักเรียนกำลังเรียนหรือว่าทำแบบฝึกหัดอยู่มาในไลน์ส่วนตัวของครูปุ๊นะคะและหากนักเรียนมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.1นักเรียนไลน์มาสอบถามครูปุ๊ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วครูหวังว่านักเรียนจะทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย